นักท่องเที่ยวชาวไทยและก็มาเลเซียค่ะแวะกราบไหว้พระนอนปรางปรินิพพานนะคะวัดแหลมพ้อเสริมสิริมงคลก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็ได้มีการเดินทางมากราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานที่วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลารวมทั้งทำบุญถวายสังฆทานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหลายรถบัสค่ะเดินทางมาสักการะพระนอนวัดแหลมพ้อก่อนเดินทางกลับประเทศสำหรับวัดแหลมพ้อค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจเนื่องจากภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานพระนอนปรางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมปลากระพงขาวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะยอที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีจุดชมวิวทะเลสาบสงขลาที่สามารถถ่ายภาพกับสะพานตินสุรานนท์ได้อย่างสวยงามรวมถึงเสาไฟภายในวัดที่เป็นรูปปลากระพงขาวสีทองอยู่บนยอดเสากว่า100ดวงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งภายในบริเวณวัดก็ยังมีซุ้มขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซีย